กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทอมมี่สามดาวได้เดินทางมาหาหนองปุทโธประจำงวดวันที่16มีนาคมพ.ศ.2566หนองปุทโธฝันค่ะท่านผู้ชมเป็นความฝันบริณังสมาธิฝันเห็นผีมาแต่กองสลากตัวดำคือเมือบเป็นตะยาดมาหาหนองปุทโธอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลมาบอกเลขหนองปุทโธค่ะท่านผู้ชมบอกเลข3โตกับเลข2โตเด็ดๆจะเป็นเลขดีหรือตัวใดไปฟังกับหนองปุทโธพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมี3ดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับหนองปุทโธกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนองปุทโธสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมน้องอุ้ยบอกให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงเนาะผมฝันเห็นกูใส่ร่างไงครับฝันบ่ครับเนี่ยครับบ่ได้นั่งสมาธิบ่ครับบ่ได้นั่งครับฝันจังได๋บ่สู่ฟังนะครับผมฝันว่ามีกูใส่ร่างไงดําย่างมาหาผมครับครับตัวสูงใหญ่ครับสูงใหญ่เลยครับโอ้ครับครับครับเพิ่นเป็นผีครับเป็นผีบ่ครับครับผมเพิ่นย่างมาว่าผมว่าเพิ่นน่ะเป็นผีเฝ้ากองสลากครับโอ้ครับครับเฝ้าอยู่ในกองสลากพุ่นล่ะครับครับผมเพิ่นบอกว่าอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนําครับครับผมผมบอกว่าจะเฮ็ดส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ครับเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเฝ้ากองสลากอยู่หลายมานานแล้วครับโอ้ครับมันโดนนานเป็นร้อยปีแล้วครับพันปีครับโอ้เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วครับเป็นร้อยปีแล้วเนาะครับครับบ่ได้ไปพุทธไปเกิดครับเพิ่นได้ไปพุทธไปเกิดเด้อครับครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากไปพุทธไปเกิดครับครับเพิ่นก็อยู่กองสลากครับครับเพิ่นเป็นอาจจะเป็นผีหรือเป็นวนาผีอยู่หั่นน่ะครับครับผมแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะบอกเลขผมครับโอ้ครับสิบอกเลขน้องพุทโธครับน้องพุทโธฝันคืนใดนี่ครับนี่เออผมฝันได้2คืนแล้วครับโอ้ฝันได้2คืนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมมาชมมินข่าวก็บ่พลาดครับท่านผู้ชมเพิ่นบอกเลข2ตัวหรือ3ตัวล่ะครับนี่2ตัว3ตัวครับทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวเลยเนาะครับครับตัวไหนตัวไหนเพื่อผมเป็นการเซฟเวลาเนาะครับ FC เนาะครับตัวไหนล่ะน้องปุทโธ728ครับ3ตัว728ครับ728ครับแล้วก็เลข2ตัวล่ะครับเลข2ตัวหา7ครับเลข2ตัวหา7ครับครับหา7เพิ่นเว้าออกมาเลยหรือเพิ่นเขียนล่ะครับนี่เพิ่นเว้าออกมาเลยครับเว้าออกมาเลยเนาะบัดนี้อันน้องปุทโธได้นั่งสมาธิก็ไปเบิ่งเลขในกองสลากบ่ไม่ได้เข้าไปได้ครับบ่ได้นั่งเนาะครับมีแต่ฝันบ่ครับนี่มีแต่ฝันครับฝันได้2หนุ่มแล้วบาดนี้อันจายุมบาลน่ะหลวงปู่ทู่อันเพิ่นมาหาอีกบ่เพิ่นมาได้มาหาเลยครับจายุมบาลประเทศไทยประเทศลาวอันนี้น้องปู่ทู่เพิ่นนั่งสมาธิเห็นบ่ครับท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลขน้องปู่ทู่จําได้ว่าเป็นเลขตัวใดที่จายุมบาลเพิ่นมาบอกนะก็จําบ่ค่อยได้ปานใดครับคิดเบิ่งมาท่า FC เพิ่นก็มาเบิ่งใหม่8เลข2ตัว85ครับ2ตัว85ครับเลข3ตัว798ครับ798ครับอันนี้เป็นยมทูตโอ้เป็นจายมบาลประเทศลาวครับจายมบาลประเทศลาวกับประเทศไทยครับเพิ่นมาประสานงานกันครับโอ้ประสานงานอีหยังล่ะครับตามหานักโทษทุจริตออกมาครับโอ้ครับนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ผมว่านี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมเนาะก็แล้วแต่อัน FC สิเอาไปพิจารณาผู้ใช้วิจารณญาณเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ85กับ798ติบ่ครับอันนี้เป็นยมบาลส่วนผีกองสลากเพิ่นมาจักโตล่ะหลวงปู่โตเพิ่นมาตัวเดียวครับมาตัวเดียวครับเพิ่นย่างออกมาในความมืดเด้อครับย่างออกมาในความมืดเลยครับบ่มีกองสลากบ่มีหยังเลยครับครับผมครับเพิ่นมาตัวเดียวครับ
ครับเพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นมาแต่กองสลากพี่เฝ้ากองสลากครับโอ้ครับครับบาดนี้กุมารทองเป็นจังได๋กุมารทองเหรอครับกุมารทองไอ้แดงของหลวงพุทธูไอ้แดงครับกะบอกเลขบ่บ่บอกครับโอ้บ่บอกเนาะครับครับผมบาดยามบ่ทรงนี่ก็มีน้ำแดงมาให้กุมารทองหลวงพุทธูติดไม้ติดมือมาฝากคือเก่าล่ะครับท่านผู้ชมเนาะค่ะหนอพุทโธกับฝันเนาะค่ะเป็นความฝันค่ะบ่แม่นนั่งสมาธิน้องพุทโธฝันได้2มื้อแล้วค่ะท่านผู้ชมฝันว่าจังได๋แหน่ก็ค่ะน้องพุทโธน้องฝันว่าพี่ผู้ชายร่างใหญ่ย่างออกมาจากความมืดครับโอ้ผู้ชายร่างใหญ่เนาะค่ะเนาะออกมาจากความมืดเพิ่นมาแต่ไสค่ะน้องพุทโธเพิ่นมาแต่กองสลากครับมาแต่กองสลากครับเพิ่นอยากได้หยังค่ะน้องพุทโธเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนําครับอ๋อเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลกับน้องพุทโธเพิ่นก็เลยมาย้ํามาบอกเลขให้โชคให้ลาภแม่นบ่คะแม่นครับอ๋อเลขตัวใดคะน้องพุทโธมีทั้งเลข3ตัวกับเลข2ตัวครับอ๋อตัวใดแน่คะน้องพุทโธเลข3ตัวกับ728ครับ728 728ค่ะครับเลข2ตัวก็57ครับก็เลข2ตัว57 57อืมเพิ่นมาบอกทั้งเลข3ตัวแล้วก็เลข2ตัวค่ะท่านผู้ชมเลข3ตัวกับเลข2ตัวสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวก็ขอบคุณน้องพุทโธหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆกับท่องมี3ดาวไปฝาก FC ประจำวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2566มีหยังเพิ่มเติมบ่คะน้องพุทโธบ่มีแล้วครับอ๋อค่ะก็ขอบคุณน้องพุทโธหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆกับท่อมี3ดาวขอบคุณค่ะน้องพุทโธขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวท่อมี3ดาวจดตัวเลขของน้องพุทโธใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนําเด้อค่ะไปรับชมตัวเลขของน้องพุทโธกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธแคปหน้าจอยเบิ่งเด้อค่ะอันนี้เป็นความฝันของน้องพุทโธค่ะความฝันน้องพุทโธฝันว่าผีมาแต่กองสลากโตดำขมึบอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลมาบอกเลขน้องพุทโธบอกเลข3ตัวกับเลข2ตัวค่ะเลข3ตัวกับ728 728ก็ตัดหน้าตัดหลังเลขเนาะค่ะท่านผู้ชม7227 2882 7887แล้วก็เลข2ตัวนั้น57 57ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2566ค่ะที่ท่องมี3ดาวเดี๋ยวมาติดตามน้องพุทโธรอบแรกน้องพุทโธนั่งสมาธิค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้องพุทโธนั่งสมาธิบ่แม่นความฝันเนาะค่ะเนาะนั่งสมาธิเห็นจายมบาลประเทศไทยกับประเทศลาวจายมบาลประเทศไทยนั้นบอกเลข85 8558จายมบาลประเทศลาวบอกเลข798 798ก็ตัดหน้าตัดหลังเลยเนาะค่ะท่านผู้ชม7997 7887 9889ค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้องพุทโธนั่งสมาธิค่ะท่านผู้ชมนั่งสมาธิเนาะค่ะเนาะส่วนความฝันของน้องพุทโธก็คือ72857 72857ก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวกับเซล่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นหมานเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ